ตอนนี้ผมได้เดินมาได้ระยะหนึ่งครับก็มีนกหลายชนิดนะครับที่ผมหันในการเดินเข้ามาในจุดนี้ก็จะมีนกยางไฟหรือนกนกกระสาแดงครับเป็นกระสาแดงหรือนกคองูที่ชาวบ้านเป็นห้องนะฮะแล้วก็นกเขียวหรือนกอีโก้งก็อยู่ในบริเวณที่เป็นบึงบัวพันไร่เราจะหันนกอีโก้งอาศัยอยู่แล้วก็นกอู้หลายชนิดเลยครับนกยางกรอกก็มีนะฮะยางกรอกพันจีนอู้นกสังเกตว่านี่ครับแรงหากินของมันเลยครับเพราะว่าดูจากต้นไมยลาบไอ้ต้นสลับบริเวณนี้มันบ่ค่อยมีคนเข้ามานะก็เลยเป็นแหล่งอาศัยของนกหลายๆชนิดอยู่อู้นี่ฮะอยู่ใกล้ๆนี่เองครับนี่สุ่มอยู่แถวๆนี้ครับโอ้สวยงามครับสวรรค์ของคนดูนกอยู่ตรงนี้ครับถ้าใครชอบการดูนกฝากพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจครับเจอกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับนกมูนี่ตัวนะครับผมคิดว่ามันทำเงินให้กับพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจในเชิงท่องเที่ยวในการส่องนกได้อย่างแน่นอนครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขตธรรมชาติป่าหนองเลียงซ้ายเปิ้นมีอุปกรณ์ในเรื่องของการส่องนกอยู่ประมาณ30กว่าชุดนะฮะเป็นกล้องส่องกล้องส่องตาเดียวเป็นกล้องส่องระยะไกลนะฮะเทเลสโคปก็จะเป็น10น่าจะมี10ชุดครับแล้วก็กล้องส่อง2ตาแหม30ชุดรวมถึงเบิร์ดไกด์หรือเป็นหนังสือคู่มือดูนกก็มี30ชุดเพียงพอสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการนะฮะเป็นหมู่คณะก็สามารถทำได้นะฮะก็ถ้าต่อยอดตรงนี้อย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังผมคิดว่าเป็นไปได้ครับเพราะพื้นที่แบบนี้นี่หายากมากครับพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็เป็นแหล่งอาศัยของนกหลากหลายชนิดโอเคถึงจุดนี้เขาจะมาถึงทางแยกแหมทางหนึ่งแล้วครับนี่ผมเดินเท้าเปล่ามาหลายชั่วโมงแล้วครับถ้าเจอเป็นดินโคลนแบบนี้มันเดินง่ายครับนี่ฮะผมต้องห่วงเรื่องการใส่รองเท้าเลยโอเคครับและนี่ก็เป็นจุดตีเป็นเส้นทางลำเลียงดินเพื่อนำดินขึ้นไปทิ้งบนกล่องดินแหมกล่องหนึ่งนะแหมจุดหนึ่งส่วนด้านนี้ก็คือเส้นทางที่เราจะเดินทางไปฟังเกาะกลางน้ำลุ่มหัวใจเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจไปเส้นนี้ของพ่อผมยังไม่เคยเข้าไปเส้นนี้เตี้ยนะฮะเส้นนี้ผมเคยมาหลายครั้งละโดยเฉพาะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เจ้าบ้านหาแมงดากันนักที่สุดครับเป็นที่ฟักวางไข่ของแมงดาช่วงหน้าแมงดานี่จะมาซ่อนกันตอนนี้นะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าเส้นทางเส้นนี้จะเฮาจะปะอย่างกันแถมครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ